ก็อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ชมไปนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่อำเภอสวรรคโลกน่าเป็นห่วงมากๆหลังจากที่พนังกั้นน้ำซึ่งเป็นคอนกรีตนะครับพังทลายถึง3จุดด้วยกันสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจน์พร้อมรายงานสดเข้ามาแล้วครับค่ะเชิญค่ะพื้นที่อุทกภัยบริเวณนี้อยู่ในตำบลท่าทองหมู่ที่6รับน้ำต่อจากตำบลคลองกระจงนะครับด้านหลังของผมอยู่ระหว่างการลำเลียงอาหารครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยนะครับประชาชนอีกฝั่งนึงครับซึ่งประสบภัยเหมือนกันไม่สามารถที่จะออกมาได้จุดบริเวณนี้ครับเป็นผนังคอนกรีตที่มีความสูงมากกว่า1เมตรครับและอีกชั้นนึงก็จะอยู่ด้านนอกครับซึ่งมวลน้ําในน้ํายมนั้นก็ล้นผนังคอนกรีตครับแล้วก็ทําให้ผนังตรงจุดบริเวณนี้ที่มีความหนายาวมากกว่า15ซมนะครับแล้วก็พังทลายลงมาน้ํายมก็เข้าทะลักเข้าท่วมพื้นที่ครับจนบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ครับก็จะมีบ้านของประชาชนและด้านในนะครับกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้ชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะเอาออกมารับประทานอาหารได้เหมือนกันนะครับซึ่งทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านมาดูบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่มวลน้ำนั้นได้ทะลักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเธอเล่าว่าช่วยกันนั่งกรอกกระสอบทรายอยู่ตรงบริเวณนี้เมื่อวานนี้เพื่อป้องกันน้ำทะลักแต่ปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะครับหลังจากนั้นผนังคอนกรีตที่อยู่บริเวณด้านหน้าก็พังทลายลงมาแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเตรียมรับกับสถานการณ์เพราะว่าเห็นมวลน้ำจากจังหวัดแพร่เดินทางมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เห็นภาพบ้านเรือนของประชาชนที่ไปกับน้ำเห็นภาพบัวที่ลอยตายกันจำนวนมากนะครับและก็ไม่คิดว่าบ้านของตัวเองจะมาตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงของอำเภอสวรรคโลกก็คือที่บ้านหนองวงครับซึ่งในปีนั้นถูกน้ำซัดแล้วก็พัดไปทั้งหลังครับเวลานี้ก็ภาวนานะครับว่าขออย่าให้บ้านนั้นเสียหายเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาครับอุดตายนี่ไงมันแตกใช่ตอนเย็น5โมงเย็นน่ะตรงนี้นะพี่นั่งกับลูกโบแม่เหนื่อยแล้วอุดไม่ไหวแล้วก็ปล่อยเถอะเนาะนี่สักพักมันก็แตกมันแตกมันใหญ่ว่ะเอาไม่ไหวจริงๆแล้วชาวบ้านก็มาช่วยหนูดูแล้วมันบึ้มมาเลยเนี่ยแล้วตรงนั้นยังไม่แตกนะที่ว่านั่นน่ะพอตี4หนูไปอยู่วัดเขาก็บอกหนูว่าผนังบ้านมึงแตกแล้วมึงกลับมาบ้านเสาไฟก็เอ็นแล้วหนูเที่ยววันนี้หนูเที่ยวก็ยังบอกเขาตัดไปให้แล้วเพราะมันหนักมากเราก็รู้ว่าที่แพร่เราก็เคยเห็นแหละเราก็ดูเขามาก็ยังบอกเขาอยู่บนหลังคาเนาะโบยหน่อยเราก็คงอยู่หลังคาบ้านเราต่ำเราก็บอกกับลูกอย่างนี้นะเมื่อนี้นะที่หนูเห็นจากแพร่ที่งัวเขากิ้งกันมาน่ะล่าสุดที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการใช้อากาศยานโดรนนะครับเพื่อบินนำน้ำไปให้กับผู้ประสบภัยซึ่งอยู่อีกฝั่งนึงครับเราไปคุยกับชาวบ้านอีกรายหนึ่งครับได้รับผลกระทบร่ำไห้เลยนะครับเพราะว่าเตรียมรับกับมวลน้ำไม่ทันข้าวของภายในบ้านก็เสียหายครับเวลานี้มวลน้ำมามากกว่าปีก่อนครับต้องยกข้าวของขึ้นสู่ที่สูงครับไม่เคยเจอสถานการณ์ที่หนักขนาดนี้ไม่ได้ป้องกันอะไรกันมันไม่เคยอย่างนี้สักทีปีที่ท่วมหนักๆก็ไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้มันก็ไม่อยู่ถ้าน้ำไม่มากถึงนี้ปีนี้มันเยอะข้างหลังอะไรเสียหายบ้างเปียกทั้งนั้นเลยอะไรทั้งนั้นของในบ้านมีรอยตะช้ามืดมีรอยบางตัวน้อยมันจะนั่งรอง่ายหรือเช้าวะตั้งรับไม่ทันตั้งรับไม่ทันตายใหญ่ด้วยลูกๆกลับมาดูเหรอครับหรือว่าไงมีลูกคนเดียวไม่มีลูกก็เปียกไปแล้วยายร้องไห้เพราะว่ามันเสียหายเยอะหรอครับก็เปียกของในบ้านนี่แหละนอกเหนือจากบ้านเรือนของประชาชนนะครับก็มีสวนผลไม้กล้วยหอมทองขึ้นชื่อสวนมะปรางมวลน้ำก็ยังแพร่กระจายรัศมีออกไปท่วมถึงถนนเส้นสุโขทัยไปถึงสวรรคโลกครับและส่วนใหญ่พื้นที่บริเวณที่เป็นท้องทุ่งในการรับน้ำเนี่ยครับก็เป็นสวนละมุดครับมะปรางกำลังออกผลรอการเก็บเกี่ยวหลายพันไร่เลยครับขณะเดียวกันเมื่อช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทางเทศบาลสวรรคโลกประกาศนะครับว่าระดับน้ำขณะนี้อยู่ที่10เมตร82เซนครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทน์นั้นทั้ง5บานเปิดหมดเลยครับอยู่ที่ระดับ5เมตร20เซนติเมตรสูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ5เมตร40เซนติเมตรจากเมื่อวานนี้ที่เปิดประตูระบายน้ำทั้ง5บานอยู่ที่4เมตร80เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยังเตือนประชาชนนะ
ะครับให้ยกของไว้ที่สูงอยู่นะครับแล้วก็เตรียมรับกับมวลน้ำนะครับที่กำลังเดินทางมาซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาจากทางประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์นะครับมาถึงสวรรคโลก6ชั่วโมงครับจากสวรรคโลกเดินทางไปที่ศรีสำโรงใช้เวลา6ชั่วโมงและอีก6ชั่วโมงก็จะเข้าสู่ถึงตัวเมืองเทศบาลสุโขทัยครับเวลานี้นอกจากมวลน้ำที่ทะลักเข้ามาตามถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับก็จะเห็นน้ำนะครับที่เล็ดลอดเข้ามายังจุดบริเวณนี้นอกเหนือจากจุดนี้ที่ผนังกั้นน้ำแตกแล้วยังมีที่หมู่7หมู่1หมู่3และเวลานี้ที่ตำบลหนองวงครับอำเภอสวรรคโลกผนังกั้นน้ำคันดินก็ทะลักเช่นเดียวกันนะครับต้องติดตามจับตาสถานการณ์ความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอสวรรคโลกสุโขทัยครับ